สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางร้าน xml solar นะครับจะมารีวิวตัวไฟถนน s o l a r c เซลนะครับตัวนี้มี2ไซสาก็คือรุ่น100วัตต์นะครับแล้วก็รุ่น200วัตต์แต่ตัวนี้เนี่ยเป็นวิดีโอคลิปใหม่นะครับเพราะว่าเราอัปเดตตัวกล่องแพ็ k เกจิ้งแล้วก็ตัวระบบรวมถึงสเปคของตัวโคมนะครับมาดูส่วนแรกกันนะครับก็คือส่วนของแผง s o l a r c เซลนะครับ ตัวนี้ด้านหลังเขาจะเป็นแผงโซลา r เซลล์สำหรับรับพลังงานจากแสงแดดนะครับด้านบนเคลือบด้วยกระจกนิรภัยอย่างดีเหมือนเดิมนะครับเป็นแผงชนิดโพลีคริสตัลไลน์นะครับแผงตัวนี้นะครับจะมีหน้าที่ในการรับพลังงานจากแสงแดดมาเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ซึ่งอยู่ด้านในนะครับตัวนี้สำหรับใช้เล็กนะครับรุ่น1 0 0วัตต์แผงขนาด8วัตต์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ขนาด10,000มิลลิแอมตัวเม็ดไฟทั้งหมด60เม็ด ให้ความสว่างสูงสุดอยู่ที่1000ลูเมนเราแนะนำลูกค้าติดตั้งที่ความสูงไม่เกิน3เมตรอาจจะติด2เมตร2เมตร50 m, ได้เลยนะครับลูกค้าสามารถเปิดใช้งานผ่านตัวโคมกดปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับครั้ง3าาวิหรือว่าจะกดผ่านตัวรีโมทก็ได้เดี๋ยวเราจะมารีวิวรีโมทเพิ่มเติมกันให้อีกทีหนึง่งนะครับสำหรับรุ่น200วัตต์ตัวนี้นะครับที่หัวข้างๆกันสเปคจะใหญ่กว่านะครับแล้วก็ ได้ความสว่างที่มากกว่านั่นเองนะครับตัวนี้เม็ดไฟอยู่ที่90เม็ดแผงโซลาเซลล์เดิมตัวนี้อยู่ที่8วัตต์ตัวนี้จะอยู่ที่13วัตต์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ตัวเล็กอยู่ที่10,000มิลลิแอมตัวใหญ่อยู่ที่15,000มิลลิแอมนะครับผมความสว่างตัวนี้อยู่ที่2,000ลูเมนลูกค้าสามารถติดตั้งที่ความสูงไม่เกิน4เมตรได้เลยนะครับติดตั้งใช้งานง่ายแล้วก็ที่สำคัญ แพ็กเกจใหม่ตัวนี้นะครับเรามีแถมขายืดแล้วก็ชุดน็อตให้ในกล่องนะครับพร้อมใช้งานเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าด้านในแพ็กเกจิ้งมีอะไรกันบ้างนะครับ <Nope. S 1> เดี๋ยวไปดูกันเลยครับ สำหรับตัวแพ็เกจจิ้งใหม่ตัวนี้นะครับผมจะสาธิตเปิดสำหรับรุ่น100วัตต์นะครับผมกล่องจะคล้ายกันเลยนะครับแต่ไซส์ของตัวกล่องจะแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าด้านในลูกค้าจะได้รับอะไรบ้างนะครับด้านหน้ากล่องนะครับตัวนี้จะเป็นกล่อง Colorful นะครับสวยงามแล้วก็ของแท้นะครับที่สำคัญของ XML Solar ต้องมีรูปหน้าผมแบบนี้นะครับ เราการันตีรับประกัน1ปีนะครับลูกค้ามีปัญหาเปลี่ยนเคมคมใหม่ทันทีไม่ต้องส่งรอซ่อมนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับสำหรับรุ่นร้อยวัตต์กล่องก็จะเล็กกว่านะครับก็คือกล่องน,นี้เราแนะนำติดตั้งความสูงไม่เกิน2-3ถึงเมตรตัวนี้ i p 67นะครับจะกันแดดก,กันฝนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับระดับวอเตอร์ฟู๊ก็จะสูงขึ้นเดี๋ยวไปดูด้านในกันด้านในตัวนี้โฟมแพ็กเกจมาค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเราอัปเกรดมาจากรุ่นเก่า เนื่องจากตัวรุ่นเก่าเนี่ยข่ายยึดเขาจะแยกกับตัวกล่องนะครับลูกค้าลองดูนะครับมีโฟมกันกระแทกให้อีกทีนึงนะครับมีคู่มือให้ด้วยนะครับคู่มือของ XML Solar นะครับอุปกรณ์ที่ลูกค้าจะได้รับทั้งหมดนะครับจะมีตัวโคมมีขายยึดนะครับมีชุดรีโมทต,ตัวประกบหลังของตัวขายยึดแล้วก็ตัวฐานสำหรับรีโมทมาดูของจริงกันครับ ตัวโคมตัวนี้นะครับรุ่น100วัตต์ด้านแผงนะครับลูกค้าจะสังเกตเห็นตรงนี้นะครับเราสามารถขันล็อกได้นะครับตัวน็อตยึดตัวแอก็จะมีให้ในชุดนะครับผมขันล็อกเข้ากับตัว ขายึดตัวนี้นะครับที่มีให้ใหชุดพร้อมตัวประกบหลังสําหรับลูกค้าท่านไหนที่ไปยึดประกบกับตัวเสาอาจจะเป็นเสากลมก็ได้เสาเหลี่ยมก็ได้นะครับขนาดไม่เกิน3นิ้วนะครับสามารถยึดประกบเสาได้เลยนะครับผมหรือว่าถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับต้องการยึดเข้ากับตัวผนังปูนนะครับอันนี้เป็นผนังนะครับยึดปุ๊บมันก็จะเชิดอยู่ลักษณะนี้เราก็สามารถใช้น็อตยึดได้เลย ที่สาคัญน็อตยึดเรามีให้ทั้งสองแบบนะครับมีให้ทั้งแบบพุกสีทองทองตัวนี้แล้วก็ตัวน็อตยาวสีเงินเดี๋ยวผมหยิบให้ดูดีกว่าพุกตัวนี้กับน็อตตัวนี้นะครับเราให้ทั้ง2แบบตัวพุกสีทองตัวนี้นะครับเราจะให้สําหรับลูกค้าที่ต้องการไปยึดเป็นพุกระเบิดนะครับเข้ากับตัวผนังนะครับก็จะอยู่ลักษณะนี้อ่า อันนี้ก็จะเข้ากับผนังนะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนที่ต้องการไปประกบเสานะครับเราก็ใช้น็อตเงินตัวนี้ได้เลยนะครับผมมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้ประมาณนี้นะครับจะได้เห็นภาพเดี๋ยวเราจะรีวิวของจริงนะครับยึดเข้ากับเ,เสานะครับว่าจะอยู่ในลักษณะไหนแล้วก็เทียบทั้ง2องสายจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมมีให้ทั้ง2แบบลูกค้าไปเลือก ใช้งานเองได้เลยนะครับคือซื้อไปเซตเดียวจบนะครับพร้อมใช้งานเลยโอเคแล้วก็อุปกรณ์ส่วนถัดไปนะครับที่ลูกค้าจะได้รับก็คือชุดรีโมทคอนโทรลนะครับจะสังเกตชุดรีโมทเนี่ยเรามีแยกฐานออกมาให้นะครับลูกค้าจะได้ชุดรีโมททุกชุดนะครับ หนึ่งชุดก็จะได้หนึ่งชิ้นแต่รีโมทต,ตัวนี้สามารถกดร่วมกันได้นะครับถ้าซื้อไปหลายชุดไม่ต้องกังวลว่าเดี๋ยวต้องพกรีโมทหลายตัวหรือเปล่าใช้รีโมทต,ตัวเดียวได้เลยครับยิงได้ทุกโคมนะครับผมจะเทสสาธิตการใส่ถานรีโมทนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเปิดกับตัวโคมกันตัวนี้เวลาเปิดใช้งานผ่านตัวโคมนะครับสามารถเปิดผ่านปุ่มเขียวๆตรงนี้กดค้าง3-5วิอ่ากดปุ๊บไฟก็จะเริ่มติด สังเกตความจ้านะครับจะแรงมากแล้วก็เวลาเขารับแสงนะครับตัวไฟก็จะดับนะครับแล้วก็จะมีไฟโชว์ปริมาณแบตเตอรี่ด้านหน้านะครับตัวนี้จะมีไฟดีเลย์นะครับประมาณ10นาทีหลังจากที่เราเริ่มเปิดปุ่มสีเขียวตรงนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นตัวระบบก็จะทำงานอัตโนมัติเดี๋ยวเราปล่อยเขาชิ้นไว้ก่อนนะครับมาดูตัวรีโมทกันก่อนนะครับผมจะแนะนำตัวรีโมทก็คือสามารถ ลดระดับความสว่างได้5ระดับนะครับจะมีรูปพาทิ์บวกแล้วก็พาทิ์ลบอยู่ฝั่งขวามือของตัวรีโมทนะครับพาทิดบวกคือเพิ่มความสว่างของแสงไฟนะครับพาทิดลบคือลดความสว่างการลดความสว่างตรงนี้นี่เองนะครับทำให้ตัวไฟทำงานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับตัวก้อนเมฆนะครับปุ่มล่างสุดก็คือระดับแสงที่น้อยที่สุดนั่นเอง นะครับผมการเพิ่มหรือการลดนะครับเป็นการเพิ่มลดที่ระดับประมาณ20%ของความสว่างนะครับดังนั้นตัวนี้สามารถปรับได้5ระดับนะครับผมนอกจากนี้จะมีตัว3 h 5H 8H ซึ่งเป็นปุ่มในการตั้งชั่วโมงในการปิดไฟสมมติลูกค้ากด3ชั่วโมง3 h ไฟจะติดแค่3ชั่วโมงแล้วก็จะดับไปดังนั้นทางร้านแนะนำว่า ลูกค้าเลือกแค่ระดับความสว่างตัวโคมจะจำความสว่างที่เราตั้งไว้ครั้งแรกนะครับวันต่อมาไฟก็จะติดเป็นระดับเดิมแล้วก็จะติดอัตโนมัติเองทุกวันเมื่อท้องฟ้ามืดโดยที่แผงโซลาเซลล์ตัวนี้นะครับจะเป็นเซนเซอร์บอกว่าตอนนี้กลางวันหรือกลางคืนโดยปกติตัวนี้จะติดอัตโนมัติตอนกลางคืนเมื่อท้องฟ้ามืดประมาณ6กโมงครึ่งนึงทุ่มหนึ่งนั่นเองนะครับขึ้นอยู่กับว่าจุดที่ลูกค้าติดตั้งเนี่ย มืดเร็วมืดช้าไฟก็อาจจะติดไม่พร้อมกันนะครับผมโอเคลูกค้าสังเกตนะครับตอนนี้ไฟดับเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราเริ่มเปิดโดยที่ครั้งแรกเราต้องเปิดปุ่มสีเขียวตรงนี้ก่อนนะครับระบบถึงเริ่มทำงานหลังจากนั้นเราถึงจะคอนโทรลผ่านตัวรีโมทนี้ได้นะครับผมตัวระดับปริมาณแบตเตอรี่เราสามารถสังเกตด้านหน้าจอได้นะครับจะเป็นไฟสีแดงแบบนี้มีทั้งหมด5ขีดนะครับ ถ้าเกิดตัวระบบถูกเปิดอยู่นะครับไฟแบตเตอรี่ก็จะโชว์แล้วก็โชว์ปริมาณแบตเตอรี่ไฟที่กระพริบไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเกิดแผงรับแสงตัวไฟก็จะกระพริบโชว์ว่ากําลังรับแสงอยู่นะครับแต่ไฟจะติดอัตโนมัติส่องสว่างอัตโนมัติเมื่อท้องฟ้ามืดหรือว่าแผงโซลาเซลล์มืดนั่นเองผมลองคว่ำให้มือสนิทไฟก็จะติดแบบนี้นะครับเวลาลูกค้าติดตั้งหน้างานจริงก็จะติดส่องลักษณะนี้นะครับพอแผงมืดสนิท ไฟก็จะติดเดี๋ยวเราลองเอากล่องมาปิดดูจะได้เห็นภาพนะครับแบบนี้ถ้าแผงมืดสนิทนะครับก็คือทองฟ้ามืดไฟก็จะติดเองดังนั้นไม่ต้องกังวลถ้าเกิดเราไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศนะครับตัวไฟก็จะติดอัตโนมัติทันทีเมื่อทองฟ้ามืดนะครับเมื่อสักครู่ผมรีวิวว่าตัวนี้สามารถตั้งระดับความสว่างได้นะครับแต่ตัวนี้ปรับ ตัวระบบ motion sensor ออกนะครับเพื่อเปลี่ยนมาเป็นระบบการตั้งระดับความสว่างแทนนะครับเป็นการประหยัดพลังงานที่ดีกว่า motion sensor ซึ่ง motion sensor เนี่ยเวลาไม่มีคนเดินผ่านไฟจะหลีค่อนข้างมากนั่นเองนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูตัวความสว่างกันนะครับที่ลดได้5ระดับนะครับผม mm hmm. เราเอาให้แผงมืดสนิทก่อนนะครับ ลองดูนะครับความสว่างผมกดพายทิศลบนะครับ1 2 3 4ลดได้ค่อนข้างหลายระดับนะครับอันนี้คือระดับน้อยที่สุดระดับ1 2 3 4แล้วก็5 5ระดับสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่มนะครับเพราะว่าบางบริเวณบางหน้าง,งานอย่างลูกค้าที่อยู่ภาคใต้แดดอาจจะน้อยหน่อยเราสามารถตั้งลดระดับอยู่ที่ระดับ3หรือระดับ4 เพื่อสำรองไฟให้ทำงานได้ถึงเช้าในวันที่ฝนตกฟ้าคึมได้นะครับรุ่นนี้เหมาะมากๆสำหรับลูกค้าที่เอาไปติดหน้าบ้านนะครับติดสองรวนะครับอาจจะต่อท่อแป๊บขึ้นมาเพื่อยึดในลักษณะนี้กับเสานะครับเสาแป๊บปะปาก็ได้นะครับขนาดไม่เกิน3นิ้วหรือว่าจะไปส่งป้ายก็ได้นะครับยึดขึ้นส่งป้ายได้เลยนะครับผมหรือว่าลูกค้าจะเป็นรีสอร์ทโรงแรม ซื้อถวายวัดก็ได้นะครับเพราะว่าตัววัดเนี่ยซื้อได้รับไปแล้วสามารถใช้งานได้ทันทีนะครับหลวงพี่ไม่ต้องไปจ้างช่างเดินสายไฟอีกรอบหนึ่งเอาแค่ยึดต้นไม้ยึดประกบเอาให้แผงโซลาเซลล์โดนแดดก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวการติดตั้งจริงในที่สูงประมาณสัก3เมตรของทั้ง2ไซส์กันว่าความสว่างจะขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ โอเคหลังจากที่เรารีวิวแพคเกจจิ้งของตัวสินค้านะครับตัวส่วนประกอบต่างๆของตัวโคมไฟถนนโซลา r c เซลล์ solar, sale, xml Solar กันไปแล้วนะครับทั้งรุ่น100วัตต์แล้วก็200วัตต์นะครับกล่องแท้นะครับต้องเป็นกล่องรูปหน้าผมแบบนี้นะครับลูกค้าเตรียมนำขึ้นติดตั้งใช้งานได้เลยหลังจากที่ได้รับสินค้านะครับกดปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับกดปุ๊บครั้งแรกไฟก็จะเริ่มติดจะติดเป็นดีเลย์แบบนี้ประมาณ10นาทีหลังจากนั้นนะครับเมื่อท้องฟ้ามืด ไฟก็จะติดอัตโนมัติเองทุกวันตอนกลางวันไฟก็จะดับนะครับเพราะว่าแผงรับแสงแดดอยู่เพื่อชาร์จพลังงานเข้าไว้เก็บที่แบตเตอรี่นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูรีวิวการติดตั้งจริงกันครับตอนนี้ผมติดตั้งขึ้นกับราวบันไดนะครับความสูงประมาณ3เมตรนะครับเพื่อลูกค้าดูความสว่างของทั้ง2รุ่นนะครับว่าจะสว่างขนาดไหนหลังจากที่ผมกดเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับ เราสามารถคอนโทรลผ่านตัวรีโมทได้นะครับแต่ที่สําคัญเราต้องเปิดที่ตัวโคมผ่านปุ่มเขียวๆตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูแสงจริงกันครับตอนนี้ผมปิดไฟแล้วนะครับค่อนข้างมืดนะครับแต่อาจจะไม่ได้มืดสนิทเดี๋ยวเรามาดูแสงจริงกันครับผมกดออนที่ตัวโคมได้เลยครับการออนที่ตัวโคมแบบนี้นะครับไฟจะเป็นระบบอัตโนมัติก็คือทองฟ้ามืดนะครับไฟถึงติดเอง โดยที่เราสามารถคอนโทรลความสว่างของแสงได้5ระดับนะครับการกดเพิ่มหรือลดความสว่างผ่านรูปพระอาทิตย์บวกลบตรงนี้นะครับเป็นการเพิ่มระดับที่ประมาณ20%ต่อการกด1ครั้งนะครับถ้าเกิดลูกค้าเน้นให้ตัวโคมไฟทำงานได้ถึงเช้าผมแนะนำให้กดลดลงมาอาจจะ1-2ระดับเพื่อสำรองเผื่อไว้สำหรับวันที่ ฝนตก,ฝกฟ้าคึมนะครับเพราะเราไม่สามารถคอนโทรลท้องฟ้าได้แต่เราสามารถคอนโทรลจุดที่เราติดตั้งได้นั่นเองนะครับเราติดตั้งกลางแจ้งให้โดนแดดให้เยอะที่สุดวันไหนฝนตกฟ,กฟ้าคึมถ้าเราลดระดับความสว่างลงมาก็จะช่วยทําให้ตัวโคมสามารถสําลองไฟได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตอนนี้ผมจะเล่งระดับสูงสุดอันนี้คือระดับ5นะครับลูกค้าลองดูความสว่างเปรียบเทียบทั้ง2ไซส์นะครับสำหรับรุ่น100วัตต์จะอยู่ ทางด้านซ้ายมือของผมนะครับตัวโคมก็จะเล็กกว่านะครับมเีเม็ดไฟ60เม็ดตัวขวามือนะครับเป็นรุ่น2องรวัตต์ตัวเม็ดไฟอยู่ที่90เม็ดความสว่างอยู่ที่1 0 0 0พันลูเมนแล้วก็2 0 0พันลูเมนเดี๋ยวผมจะลองลดระดับความสว่างดูนะครับอันนี้ลดเหลือระดับ4ครับระดับ3ระดับ2แล้วก็ระดับ1นะครับระดับ1ก็จะค่อนข้างน้อยหน่อยหรือว่าเราจะกดที่รูปก้อนเมฆก็ได้รูปก้อนเมฆก็คือระดับ1ที่ตัวรีโมทปุ่มล่างสุดนั่นเองนะครับผม ถ้าเราไม่ต้องการใช้งานนะครับกด o อฟปุ่มสีแดงได้เลยครับปิดได้เลยสมมติเราเป็นร้านอาหารเราก็อยากปิดใช้งานก่อนได้แต่ถ้าเกิดเราเป็นตามบ้านนะครับรีสอร์ทโรงแรมหมู่บ้านเราสามารถเปิดออนทิ้งไว้ได้เลยไฟก็จะเปิดปิดอัตโนมัติเองทุกวันนะครับแล้วก็ระดับแสงที่เราตั้งไว้นะครับเราอาจจะลดอยู่ที่ระดับ4ไฟ ที่ติดอัตโนมัติวันถัดไปก็จะติดเป็นระดับ4เหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องมากดคอนโทรลที่ตัวรีโมทอีกแล้วนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจสั่งซื้อไฟถนนโซลาร์เซลล์สามารถติดต่อ XML Solar ได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ